รอรับได้เลยถึงคิวม33เรารักกันเริ่มโอนเงินเพิ่มพิเศษให้อีก 2,000 บาทรอรับได้เลยถึงคิวม33เรารักกันเริ่มโอนเงินเพิ่มพิเศษให้อีก 2,000 บาทงวดวันที่24พฤษภาคมและ31พฤษภาคมใช้ได้ถึง30มิถุนายน64หลังจากที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกเดือนเมษายนเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเพิ่มวงเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการเราชนะและม .33 เรารักกันอีกคนละ 2,000 บาทแบ่งจ่าย2งวดงวดละ 1,000 บาทไทม์ไลน์การโอนเงินของทั้ง2โครงการมีดังนี้โครงการเราชนะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่20พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทและวันที่27พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทโครงการเราชนะโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่21พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทและวันที่28พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทโครงการเราชนะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนกลุ่มเปราะบางวันที่21พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทและวันที่28พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทโครงการม .33 เรารักกันโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่24พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทและวันที่31พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทโดยทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายน64นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมดำเนินการอีก4มาตรการหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายโดยจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม64ซึ่งได้แก่คนละครึ่งเฟส3โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ซึ่งทั้ง4มาตรการดังกล่าวประชาชนจะสามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง1คนต่อ1โครงการเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด